เออใช่ไหมฮะใช่ไหมชาวโลกเขาหมดมวยมอนังวาสาวาสังคาราไปหมดเพราะเรื่องคลื่นพวกนี้ก็มันเหลือแต่ผู้ที่ใช้ภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ในแผ่นดินโลกไปเนี้ยมีท่านก็อยู่ร่วมกันนะครับคนที่ใช้ภาษาพ่อขุนรามคำแหงซึ่งเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้ลูกไทยหลานไทยสื่อสารกันในวันนี้เวลานี้นะครับต้องพยายามให้เข้าใจให้ได้แล้วมันจะเป็นเกราะป้องกันคลื่นที่ว่านั้นได้มันเป็นมหัศจรรย์มากครับพี่เอ๋ยนะไม่รู้นะผมพูดวันนี้พูดในวันที่เท่าไหร่วันที่7อ่ะ7หรือ8เอา7นะวันที่7พฤศจิกายน2500เท่าไหร่62นะเออจะวางไทม์ไลน์เอาไว้เผื่อคนรุ่นหลังๆเกิดมาจะได้รู้ว่าลุงออกพูดมาตั้งแต่วันนี้นะครับนะครับแล้วมันจะต่อไปยาวเพียงใดก็โปรดติดตามเอาเองก็แล้วกันนะเอาละ เอาละมาต่อไปนี้ก็เรื่องราวของคำถามคำตอบนะครับท่านจะถามอะไรก็ถามมา อากาศมีจริงแต่มองไม่เห็นแต่มีพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคครับก็แปลว่ามีผู้คนเข้าใจตามนะครับคุณหนูเรียนโอเคให้ความสำคัญมากๆครับอากาศนะครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงมากมายนะในโลกใบนี้นะครับอากาศนี่แหละจะเป็นตัวที่ทำลายความกดความดันความชื้นและความร้อนนะครับก็คือเกี่ยวกับอากาศหมดแหละความกดหรือความดันเนี่ยอย่างเงี้ยอากาศมันกดเรามาแล้วก็ดันสู้กับมันคำว่ากดกับดันให้เข้าใจแอคชั่นนี้ให้ได้อากาศมันกดภายนอกมันกดตัวเรามาแล้วเราก็ดันออกไอ้ตัวดันออกที่เราเบิร์นเนี่ยครับพลังงานที่เราออกมาเนี่ยฮะส่วนที่จะเข้าไปกลั่นดื่มกินอาหารพลังงานมันจะดันออกไปดันสู้กับความกดที่มันมีอยู่คนไหนที่มีพลังมากนะมันจะดันไปมากคือระยะห่างสักหนึ่งศอกเป็นต้นหรือหนึ่งวาก็ได้พลังงานตัวนี้เวลามันออกไปมันจะไปสู้ประหลาดมากครับจะไปสู้กับความกดภายนอกคนไหนที่มีน้อยจะถูกอากาศภายนอกนี่กดแล้วจะขยับตัวไม่ได้ขยับตัวไม่ได้นะครับนอนนิ่งแน่นิ่งเลยนะให้สังเกตคนใกล้จะตายคือคนที่จะหมดพลังงานจำหน่อยครับตัวนี้คนใกล้จะตายนอนติดเตียงเนี่ยนะครับก็คือคนที่กำลังจะหมดพลังงานนะฮะไม่มีการยกไม้ยกมือเคลื่อนไหวขึ้นที่ไม่ได้มันหนักไปหมดง่ายๆคือมันถูกอากาศกดไปหมดทั้งทุกรอบตัวมันก็เลยขยับไม่ได้ผมไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องนี้แหละครับผมบอกให้เลยว่าการแพทย์ไม่มีสิทธิ์ไปเรียนรู้ถึงได้แต่เราทุกคนมีสิทธิ์จะรู้ได้ต่อไปนี้ไม่ต้องใช้การแพทย์แล้วครับการแพทย์แผนปัจจุบันนี่จะไม่ใช้แล้วบอกให้รู้เลยจะนานเท่าไหร่ไม่รู้แล้วครับ นะการแพทย์ต่อไปนี้มันจะเป็นแพทย์การแพทย์อนาคตก็คือใช้พลังงานรักษากันและกันย้ำฟังให้ดีนะจะใช้พลังงานรักษากันและกันใครก็ตามที่สามารถรู้จักพลังงานที่บริสุทธิ์ผลิตงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ให้รักษาตัวเองได้ต่อไปก็สามารถเอาพลังงานที่บริสุทธิ์นี้ไปรักษาผู้อื่นเขาได้แล้วก็แน่นอนผู้อื่นเขาผลิตพลังงานบริสุทธิ์เช่นเดียวกันรักษาตัวเองได้ด้วยมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นลำดับเมื่อเวลามีพลังงานมากบริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นไอ้เจ้าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่นอกตัวเราแม้กระทั่งคลื่นเนี่ยก็จะไม่สามารถมาทำลายเราได้ฝึกเอาครับถ้าอยากจะอยู่โลกนี้อย่างสบายเนื้อสบายตัวนะครับบอกให้ทราบไว้ถ้าอยากจะอยู่ในโลกนี้แบบสบายเนื้อสบายตัวสิ่งที่ลุงหมอพูดทิ้งเอาไว้ณวันนี้ผมว่ามันจะเป็นอมตะนะ
จะเป็นอมตะนะย้ำด้วยนะครับคำนี้นะคนไหนสนใจใฝ่รู้ก็แปลว่าได้รับประโยชน์ร่วมกันถามว่าผมซื้อผมขายอะไรที่ว่าเนี่ยจะรู้นะผมทำงานไม่มีกำไรขาดทุนนะเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายอะไรเห็นไหมครับต้องคิดตรงนี้วิธีคิดคิดแค่นี้พออย่าไปไกลไปกว่านี้นะครับให้สังเกตตรงนี้ให้ได้นะ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 แล้วท่านก็จะได้ในสิ่งที่ท่านพึงประสงค์ก็แล้วกันนะเอาล่ะต่อไปทำไมพวกเคมีเมื่อเข้าสู่ร่างกายเราแล้วจึงกำจัดออกจากร่างกายได้ยากกว่าพวกอาหารอื่นๆเพราะว่าเคมีนั้นนะฮะโดยโครงสร้างมันจริงเนี่ยของเล็กมารวมกันเป็นของใหญ่โดยการใช้ความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาคือใช้ความร้อนเป็นตัวทำให้มันอย่างเช่นอะไรนะ ง่ายๆเลยสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตาสิ่งนั้นเขาเรียกกันว่าอะตอมเช่นอะตอมของก๊าซต่างๆจะเป็นอะตอมของไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนฟอสฟอรัสอะตอมของอะไรต้องดูตารางธาตุผมก็จำไม่ไหวตารางธาตุโอเคนะการที่จะเอาอะตอม2อะตอมมารวมกันให้เป็น1โมเลกุลหรือเอาอะตอมหลายๆตัวมารวมกันให้เป็น1โมเลกุลเนี่ยหรือจะเพิ่มเป็นโมเลกุลเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านละโมเลกุลมันใช้ความร้อนมากมายมหาศาลนะครับจึงจะหลอมรวมกันได้ใช่มั้ยความร้อนต้องใช้ตั้งอย่าคิดมากเอาตัวเลขไว้เล่นๆเช่นใส่ความร้อนเข้าไปร้อยองศาเซลเซียสก็คือน้ำเดือดประมาณนั้นครับเข้าใจไหม500องศาเซลเซียสว่าไปหรือว่า1,000 4,500 องศาเซลเซียสเข้าไปมันถึงจะรวมกันได้ทีนี้เวลาจะแยกเนี่ยออกจากกันแยกจากกันนะครับมันต้องใช้ความร้อนมากกว่าจึงจะแยกจากกันได้ถามว่าร่างกายเรามันมีความร้อนแค่ 37.5 องศาเซลเซียสโดยประมาณเท่านั้นเองเซลเซียสมันไม่ถึง40องศาเซลเซียสครับเพราะฉะนั้นเวลากินยาหรือเคมีมันเป็นมันเคมีมัน ยาทุกเม็ดมันเป็นเคมีายามาจากตะวันตกเขาเรียกว่ายาแพทย์ยาแผนปัจจุบันนี่แหละครับยากินยาฉีดใช่ทั้งนั้นแหละโอเคไหมเมื่อเวลาเข้าสู่ร่างกายแล้วมันก็สลายได้ยากก็โดยเหตุตรงนี้เองจะเอาอะไรมาสลายมันนะครับมีทางเดียวเอาความร้อนสลายอย่างเดียวไม่มีทางอื่นและความร้อนในร่างกายเราแค่ไม่เกิน40องศาเซลเซียสกินเข้าไปมันก็ไปกองเนี่ยร่างกายเราเนี่ยใช่ไหมย่อยสลายไปจากใหญ่ให้เป็นเล็กเป็นเม็ดจากเม็ดมันก็สลายไปมันก็เป็นเล็กน้อยมันก็ไปเกาะตามลำซองลำไส้เสร็จแล้วก็นั่นแหละที่มาของโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากลำซองลำไส้นั่นแหละคือใช่แหละพี่พูดดังๆด้วยนะคำเนี่ยจริงใช่ไหมฮะผมพูดจาอย่างเนี้ยมองเห็นไหมครับมองไม่เห็นก็ช่วยไม่ได้จริงๆนะไม่มีทางช่วยกันได้เลยแบบนี้โอเคนะจบนะคุณไทเก๊กนะครับนั่นละ ไปเรื่อยๆรถยนต์ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วดูดอัดระเบิดคายยังใช้ได้ต่อไปไหมครับทางนั้นต้องตอบว่าไม่ต้องใช้แล้วทางนั้นใช่ไหมฮะไฟฟ้ามันก็ใช้โซ่ทั้งนี้ใช้สายพานนะใช้โซ่ใช้สายพานใช้ไฟฟ้าแล้วก็คือเรื่องราวของไฟฟ้าทั้งนั้นแหละไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองครับเห็นไหมมันก็ดีสิครับดีเข้าไปก่อนที่มันจะหมดเกลี้ยงไปจากโลกใบนี้ดูดอัตราเบิดคายยังใช้อยู่นะคุณโยมที่พูดเนี่ยผลิตมาใหม่ก็เป็นไฟฟ้าก็ดี